เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับนั่นคือผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรของบริษัท Starmark จำกัด นะครับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐานนะครับและสุดท้ายก็ได้เห็นครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นสำเร็จออกมาเลยนะครับคุณพีรพัฒน์พาเราผู้ชมมาสักครู่เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับต้องขอถามแบบนี้ก็ว่าจนมาถึงปัจจุบัน30ปีที่อยู่ในวงการนะครับ Starmark ปัจจุบันเนี่ยครับ position หรือว่าในส่วนของลูกค้าที่เป็นกลุ่มตลาดของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับเราเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่ชอบแล้วก็คอนซูมทางด้านดีไซน์มากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของดีไซน์มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็น strength ของกลุ่ม Starmark อยู่แล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สินค้าเราจึงเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับลูกค้าเราเนี่ยสามารถพบกับสินค้าเราได้115สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะอยู่ในโฮมโปรโฮมเวิร์คตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับซึ่ง115สาขาคือทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดครับลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูสินค้าเราได้ตลอดเวลานะฮะเดียวกันเนี่ยเราจะมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ S2 CDC เรียบทางด่วนรามอินทราอันนั้นก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ซึ่ง S2 ก็จะเข้าไปและเห็นสินค้าของบริษัทในเครือทั้งหมดครับผมนะครับผมคิดว่าวันนี้เราหลอกคอน sumer ไม่ได้หรอกนะครับลูกค้าเขาเห็นสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่เป็นครับนั้นเนี่ยเราก็ทำให้ทุกอย่างมันสวยงา มเราไม่ต้องไปอธิบายว่ามันสวยนะคะคนะครับนั้นลูกค้าของเราเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าสินค้าในกลุ่มเรามีแต่ความสวย มันเป็นดีไซน์ทั้งนั้นซึ่งมันคุ้มกับการซื้อคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไปครับผมตลาดผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการดูแลลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงตามไปทีนี้อีกสิ่งที่มีความสำคัญหลายๆคนจะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วการที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการโดยเฉพาะพนักงานข้างในเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่าในเรื่องของการมีความคิดที่มีดีไซน์คิดนอกกรอบแต่กับความเป็นคนไทยบางครั้งมันยังรู้สึกขัดแย้งกันอยู่เราจะมีกลยุทธ์ยังไงที่จะปรับความคิดพนักงานของเราให้พร้อมที่จะคิดนอกกรอบตลอดเวลาเราต้องให้โอกาสเขานะครับผมว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขาหาโอกาสอยู่แล้วครับนะครับเขาอยากแสดงออกคือมนุษย์เนี่ยอยากแสดงออกครับผมเพียงแต่ว่ามันมีเวทีให้เขาแสดงออกไหมครับนั้นการบริหารบุคคลการบริหารพนักงานหรือลูกค้าผมว่าสุดท้ายมันซิมพลิฟายมากเลยมันเหมือนกันคือสิ่งนึงที่คุณต้องรู้ก็คือว่าไม่มีใครโง่กว่าใครก่อนถึงแม้จะมีบ้างหรือไม่มีบ้างไม่รู้นะครับแต่คุณต้องมีบีลีฟว่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนรู้กันครับฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมานะครับเมื่อคุณสร้างสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คุณออกไปสู่ผู้บริโภคคุณให้สิ่งที่ดีกับเขาผมเชื่อว่าเขารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามครับในขณะเดียวกันเนี่ยการอยู่ดูแลพนักงานในบริษัทนะครับคุณพ่อเคยสอนไว้ว่าสมัยเราเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่านี่ลูกน้องคุณพ่อก็แค่นี้ครับก็ลูกน้องแปลว่าเขาเป็นลูกกับเป็นน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับซามาร์กเนี่ยประตูของ CEO เนี่ยเปิดตลอดเวลาอ๋อครับผมเราคิดว่าเราเขาเป็นลูกน้องอ่ะถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเข้ามาคุยได้นะครับแล้วเราก็เปิดเวทีให้เขาให้โอกาสเขานะครับเราคิดว่าเราอยากเป็นบริษัทที่ดูแลทุกอย่างในบ้านให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับเขาคนนั้นครับวันนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราทำมันได้ละคำว่านานแล้วเนี่ยนานตั้งแต่ตอนที่มีทุกแบรนด์ครบทุกเรื่องใช่3ปีที่ผ่านมาเราทำมันได้แล้วตั้งแต่มี S2 ขึ้นมาเนี่ย 2-3 ปีทุกคนเข้าไปคอน sumer เข้าไปครับแล้วเดินออกมาด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วบอกว่าที่นี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาครับแล้วความสำเร็จอีกระดับหนึ่งที่คาดหวังเอาไว้มีในใจแล้วหรือยังก็จากนี้ไปเนี่ยนะ AEC จะเปิดครับเราเชื่อว่าเราเป็นบริษัทหนึ่งใน AEC ที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้ครับอาจจะเป็นคนที่ติดอกติดใจกับ Starmark อยู่หรือฟังวันนี้แล้วรู้สึก
นึกถึงในเรื่องของคุณภาพที่ได้เห็นนะครับจากการบอกเล่าจากสิ่งที่ได้ไปพบปะเห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะติดต่อนะครับทาง Starmark สนใจในสินค้าก็ดีหรือว่าอยากทราบช่องทางในการติดต่อนะครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับหรือว่าไปเยี่ยมชม Starmark ที่ไหนบ้างได้มากครับอย่างแรกนะครับถ้าอยากเห็นสินค้าครบก็ต้องไปที่ S2 นะครับที่ Crystal Park Design Center เรียบทางด่วนครับนะครับตึกนั้นจะเป็นตึกของเรามีสินค้าครบนะครับแล้วก็จะมีสาขาทั่วประเทศ115สาขาทุกจังหวัดที่ Home Pro Home Work แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านที่อยากไปพบเราได้ทุกจังหวัดแล้วครับนอกจากนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เห็นบอกว่าเร็วๆนี้ก็จะมีงานให้ได้ไปพบปะกับครับนะครับกลุ่มตลาดด้วยครับงานเกี่ยวก็จะเป็นงานสถาปนิกสยามคือทางกลุ่มสมาร์คในปีนี้เนี่ยจะให้บริษัทไอดอลนะครับซึ่งทำบ้านสำเร็จรูปเนี่ยไปออกนวัตกรรมใหม่นะครับที่ Impact เมืองทองอะไรนะในงานสถาปนิกสยามครับประมาณปลายเมษายนนี้ตรงนั้นอยากเห็นนวัตกรรมนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วจะน่าทึ่งสักแค่ไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างต้องไปติดตามช่วงปลายเดือนเมษายนใช่ครับนะครับทีนี้นอกจากว่าในส่วนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทสตาร์มาร์คจำกัดนี้นะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เนื่องมาจากตัวบริษัทนะครับแนวความคิดของผู้นำเป็นหลักเลยทีเดียวครับทีนี้อีกส่วนนึงทราบมาเหมือนกันว่าการที่มีในส่วนของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจก็มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับครับนะครับดังนั้นเนี่ยแบงก์กรุงเทพเนี่ยที่ผ่านมา25ปีเนี่ยก็เป็นเพื่อนคู่คิดของเรามาตลอดเวลานะครับเราทำอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยทางแบงก์ก็สนับสนุนกระบวนการแพ็กเกจทางด้านการเงินไม่ใช่เป็นเงินกู้อย่างเดียวนะครับครับผมเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจต้องมีเซอร์วิสหลายอย่างก็สนับสนุนเราด้วยดีมาตลอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต้องเพียงพอใช่ครับกับศักยภาพที่เพราะผมโตเร็วไงผมชอบโตแล้วผมชอบโตแบงก์ก็ต้องเร็วครับเขาก็ซัพพอร์ตได้เร็วครับผมนะครับนะครับการเติบโตที่เร็วแบบนี้นะครับเนื่องจากศักยภาพที่ดีนะครับของกลุ่มบริษัทสตาร์มาร์คจำกัดแล้วการที่ซัพพอร์ตครับสับสนได้รวดเร็วเช่นเดียวกันจากธนาคารกรุงเทพจะมีส่วนช่วยทำให้ผลักดันบริษัทสตาร์มาร์คจำกัดให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาไขความลับสู่ความสำเร็จในเรื่องนี้กันต่อกับรายการ Secret of Victory ครับวันที่คุณแย่ถ้าคุณอยู่กับลูกน้องคุณก็ต้องทำให้ตัวเองรู้สึกดีถ้าคุณคอนโทรลไม่ได้คุณก็ต้องมีวิธีการจัดการ